สวัสดีแอนนาฉันไม่รู้นะว่าตอนนี้เธออยู่ไหนและเธอรู้สึกยังไงอยู่แต่ว่านะฉันสร้างเกมนี้ขึ้นมาเพื่อเธอเราจะได้สนุกเหมือนที่เราเคยสนุกด้วยกันตอนเด็กๆยังไงล่ะเราจะได้เล่นซ่อนแอบกันด้วยนะทางเลือกเนี้ยเป็นของเธอแล้วนะก็อีกอย่างหนึ่งเกมนี้สร้างขึ้นมาเพื่อแอนนาเท่านั้นถ้าหากว่าแกเป็นคนอื่นเลยก็ไปให้พ้นขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนัดปิ่นโตครับวันนี้ผมมีเกมที่มีชื่อว่า Game for Anna ครับเกมนี้เพื่อ Anna ถ้าคุณไม่ใช่ Anna ใส่หัวไปให้พ้นเขาว่าอย่างนี้แต่เราไม่ใช่ Anna ครับแต่เราอยากจะรู้ว่าเขาสร้างเกมอะไรไว้ให้ Anna เล่นซ่อนแอบอะไรกันอยากรู้เหลือเกินความลับที่ซ่อนไว้นั้นคืออะไรถ้าพร้อมแล้วผมจะพาทุกคนไปเล่นเกมของ Anna กันพร้อมมั้ยครับถ้าพร้อมแล้วใส่หูฟังเปิดเสียงดังๆไม่ต้องกลัวผมกรี๊ดโอเคป่ะผมจะพยายามอุบปากเอาไว้เพื่อไม่ให้ทุกคนหูแตกไปครับเริ่มทำอะไรอ่ะคือเกมนี้เป็นแนว point and click นะครับคือใช้เมาส์คลิกแล้วก็สำรวจไปเรื่อยๆมีการบันทึกภาพวิดีโอไว้ด้วยนะครับตรงด้านบนซ้ายเดี๋ยวผมขยับหน้าผมลงมาจะได้เห็นเวลานี่อ่ะเวลาเดินไปเรื่อยๆแล้วเริ่มมา14วิผมขออนุญาตไปทางขวาถ้าตรงไหนที่มีสัญลักษณ์ของแว่นขยายแปลว่าเรากดเข้าไปดูได้นะครับอะไรอ่ะอ๋อซูมเข้าไปคือเราเห็นกล่องอือหือแล้วทำไมรอบๆถึงมืดออกข้างบนคือจรวดอันนี้คือซูมนะครับซูมได้ด้านขวาก็มีแค่นี้ดิถ้างั้นก็กลับไปและตรงไปข้างหน้าดูตรงไปได้เรื่อยๆนี่ฟันวะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ผมเห็นอะไรแปลกๆผมรู้สึกว่านี่คือฟันมั้ยมันเหมือนฟันคนน่ะไปทางขวาดูนะครับด้านขวาซูมเข้าไปตรงนั้นมันเหมือนซาลิวานี่ภาษาอังกฤษแปลว่าซาลิวาคือน้ำลายครับน้ำลายมีคนถุยน้ำลายไว้ตรงนี้กองนึงมึงซ่อนหาอะไรกันวะเนี่ยกูเป็นอนากูก็ไม่เล่นเอาจริงดูโรคจิตเกินตรงเข้าไปครับตรงนี้เนี่ยไปได้สี่แยกเลยนะเรามุดเข้าไปตรงกลางมีของสองอย่างที่ส่องได้ตรงนี้ Dangerous Wire ก็คือสายไฟที่ดูอันตรายนะเพราะมันปลายเปิดอยู่นะฮะmove อ้าวพอเรา move ปุ๊บไฟดับเลยกด space ก็เปิดไฟอ๋อ space เปิดปิดไฟตรงนี้มีดอกไม้ครับหยิบดอกไม้มาหยิบดอกไม้ได้ด้วยวะถอยกลับมานิดนึงก่อนที่เราจะไปต่อผมรู้สึกว่าสายไฟนั้นต้องทำอะไรบางอย่างกับมันไปดูด้านซ้ายบ้างคือเกมไม่ได้มีซาวด์เอฟเฟกต์อะไรเลิศหรูแต่รู้สึกบรรยากาศชวนขนลุกได้นิดนึงตรงนี้นะครับมีตุ๊กตาแปลกๆและมีกรรไกรที่มีคราบบางอย่างสันนิษฐานว่าเป็นคราบเลือดนะครับแดงๆดำๆนะฮะสเตนเลสซีเซอร์นะครับสเตนคือถูกทำให้มีคราบกรรไกรถูกใช้ทำอะไรบางอย่างที่นี่มีอะไรวะเนี่ยหุ่นฟิตตี้ดอลครับตุ๊กตาที่แสนน่ารักเอาดอกไม้ให้เธอไหมเอาดอกไม้ให้เธอเลยหลบทางให้เรามึงขยับได้ไงเนี่ยมีปลั๊กเนี่ยปลั๊กที่ดูแสนอันตรายกับสายไฟที่ยื่นอยู่เราอันปลั๊กมันนะครับถอดโอเคถอดปลั๊ก
แอนนาแอนนายังอยู่หรือเปล่าคือเมื่อกี้นี้เราวิ่งผมว่าเราเป็นเหมือนแบบเป็นโดรนหรือเป็นรถของเล่นที่แบบว่าวิ่งซอกแซกสำรวจอะนะเมื่อกี้พอวิ่งไปชนกับสายไฟเราเลยไฟดับไฟช็อตอะไรอย่างงี้แต่ตอนนี้น่าจะไม่ช็อตละไปต่อได้แล้วครับอ้าวทำไมอ่ะก็กูก็ปิดไฟแล้วอ่ะ move when กำทำไมวะอ้าวอีนี่มันกลับไปเสียบปลั๊กอีกรอบครับอีฟิตติดอลไม่น่ารักแล้วนะมึงอ่ะแต่ดูเหมือนเธอทิ้งอะไรบางอย่างไว้ครับ do paper blade เป็นใบมีดโกนทื่อ naughty girl อ๋อนี่คนละตัวกันครับ pretty girl ไปแล้วตัวนี้เป็น naughty girl คือเด็กสาวที่ไม่น่ารักแล้วอันนี้ naughty อ่ะนิสัยไม่ดีอ่ะแต่กล้องผมเริ่มมีความรู้สึกว่ามันเบลอๆซ่าๆแปลกevidence ครับเนี่ยนี่คือหลักฐานกันไกลคราบเลือดนี่กูซ่อนหาอะไรกับมึงอยู่เนี่ยน้ำลาย DNA sample นี่คือตัวอย่างน้ำลายก็คือเป็น DNA กันไกลคือหลักฐานแล้วกูใช้ใบมีดตัดสายไฟได้ไหมไม่ได้ครับผมว่าอาจจะต้องย้อนกลับไปอีก Naughty Girl กลับมาเสียบปลั๊กอีกรอบถอยหลังอีกถอยหลังอีกเลี้ยวขวาไปเลยลองเอาคัตเตอร์ใบมีดนั้นมาตัดกล่องนี้ดูฟึดสิ่งที่เราเจอคือเชือกเอาเชือกไปทำอะไรวะเอาเชือกไปใช้ทำอะไรเอามาเช็ดน้ำลายคงไม่ใช่น่าจะต้องใช้กับอีนอตตี้เกิร์ลเนี่ยดื้อนักใช่ไหมมัดมือมัดเท้ามันชักปักอีกรอบดูซิจะมีอะไรมายุ่งกับกูอีกสายไฟหายไปแล้วครับลงมากองที่พื้นเราเข้ามาถึงด้านในสุดครับเพื่อไปเจอกับแหลกแหลกคือเหมือนกับถุงผ้าหรือเปล่าหยิบมาเดี๋ยวนะแล้วกูมัดผู้หญิงเมื่อกี้ไว้ strange drawing ตรงนี้มีรอยปะแปลกๆครับเหมือนต้องการให้เราตัดหรือเปล่าตัดตามรอยปะหรือเปล่าแล้วฉันเอาถุงแหลกมาทำไมเนี่ยถอยกลับเอาถุงเอาผ้าน่ะเช็ดน้ำลายครับแหลกคือเศษผ้าเช็ดน้ำลายเพื่อทำให้มันเปื่อยอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่อ่ะเพื่ออะไรวะเช็ดคราบเลือดจะได้เอากรรไกรนี้ไปใช้นี่เท่ากับกูทำลายหลักฐานเลยนะเนี่ยออกมาผมทำลายทั้งน้ำลายที่เป็น DNA แล้วก็ทำลายทั้งกรรไกรที่เป็นหลักฐานด้วยนะครับเนี่ยเพื่อจะมาใช้ตัดรอยประนี่เปิดแล้วอ่ะเชี่ยนั่นอะไรอ่ะเหมือนหน้าเลยครับเนี่ยผมเข้าใจถูกป่ะนั่นเหมือนหน้าคนป่ะของทั่วๆตรงนี้เป็นของใช้ทั่วไปครับอะไรวะเนี่ยตลับเมตรอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะเหมือนพวงมาลัยช้าๆมันคือหน้าครับมันเป็นหน้าตุ๊กตาครับหนังสือมีเหมือนมีคราบเลือดนะตรงเนี้ยนี่เรากำลังมุดลึกเข้าไปเรื่อยครับตรงนี้เรามีค้อนกับสตริงก็คือมีทั้งเชือกแล้วก็ค้อนหยิบค้อนมา climb คือปีนขึ้นไปข้างบนเหรอไต่เชือกขึ้นไปอะนะเอาค้อนทุบ
ข้าข้างในไหมยังอ้าวชิบหายแล้วต่อไปทางอื่นไม่ได้แล้วครับกลับลงไปไม่ได้ด้วยอ้าวแล้วข้างล่างมันมีทางไปอีกกูยังไม่ได้ไปเลยเข้าไปในรูดำนี่ชิตมีคนวาดรูปไว้ครับแล้วไอ้ผ้าที่ห่อนี่เหมือนร่างคนมากๆ drawing ตรงนี้เราหยิบขึ้นมาดูอะไรอ่ะรูปทีวีห้องนั่งเล่น OX 1-8ซึ่งเกมนี้ยังเล่นไม่จบนะครับ OOOXXX ยังไม่ชนะนะฮะย้อนกลับไปด้านซ้ายดูตรงนี้มีภาพวาดเดี๋ยวนะมีหวีครับคมแล้วทำไงได้อะถอยกลับมาดูอีถุงดำๆนี่ดีอะไรวะเนี่ยมีปากกาวางอยู่ตรงกองผ้านี้ซึ่งน่าสงสัยมากนะครับผมว่าเราต้องเล่น OX วาด O ลงไปครับวาด X ลงไปอ่ะกูชนะแล้วตรงนี้ขึ้นเป็น2นี่แปลว่าเราไม่เคยชนะเลยนะเพราะตอนแรกชนะแค่1-8เลยนะครับแล้วนี่ชนะเป็น2แล้วพอชนะแล้วยังไงอ่ะต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นแน่ๆมีขาโผล่มาขาเป็นตุ๊กตาปะเหมือนตุ๊กตาเลยครับขาตุ๊กตาตอนแรกนึกว่าเป็นคนแต่ว่าทรงนี้น่าจะเป็นตุ๊กตาครับเชี่ยกูเล่นเกมอะไรอยู่วะเนี่ยกูไม่น่าเข้ามาเล่นเลยน่าจะให้อนามันเล่นโอ้โหหน้าตามึงคือแบบว่าหน้าตาเหมือนตัวนี้เลยใช่ไหมอ่ะเอาหวีไหมเอาหวีไปหวีผมให้ไหมเฮ้อะไรเครื่องหมายตกใจนี่คืออะไรเนี่ยเชี่ยอะไรวะเครื่องหมายตกใจคืออะไรอ่ะ bad memory อะไรอ่ะWhat? Lock off. Exit. อย่าลืมนะนายควรจะเล่นเกมของฉันอีกเกมหนึ่งที่ใหญ่กว่านี้ชื่อ Darkness Under My Bed ผมกดผิดนะเนี่ยผมกดออกจากเกมเฉยเลยขอโทษก็นึกว่ามันอยู่ในเนื้อเกมด้วยไงมันขึ้นเครื่องหมายตกใจมาอีห่าเอาใหม่เรารีบเข้าไปนี่มีสัญลักษณ์ขึ้นมาแกแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับครั้งที่แล้วผมไม่ได้สำรวจข้างล่างผมจะขออนุญาตสำรวจข้างล่างโอ้ซึ่งข้างล่างกว้างมากโอ้โหดีแล้วครับที่ได้เริ่มใหม่นี่มันอะไรวะเนี่ย Deep Hole ครับหลุมดำมืดมันมีที่ไปหลายที่มากเลยดินี่มีตุ๊กตาล้มอยู่ตรงนี้ฮะถอยครับไปดูซ้ายบ้างซ้ายก็คือมุมที่เราไม่ได้ไปเมื่อกี้นั่นหมายความว่าอาจจะต้องบังคับขึ้นข้างบนเหมือนกันแต่การขึ้นข้างบนก็มี2วิธีครับใช้เชือกหรือใช้ค้อนครั้งที่แล้วผมใช้ค้อนใช่ไหมขึ้นไปเราเจอบางอย่างแต่ถ้าเราใช้เชือกดูบ้างเราจะไม่สามารถขึ้นข้างบนได้ครับถ้าเราใช้เชือกมาข้างล่างนี่เราน่าจะต้องเอาเชือกลากเจ้าไม้นี้ออกครับแล้วลงไปในรูข้างล่างนี่แทนอ่ะถือว่าได้เปิด2รูไปเลยนะครับตรงนี้เหมือนมีรอยแตกน่าใช้ค้อนทุบได้แต่เราไม่มีค้อนและที่นี่อะไรวะนั่นน่ะ install hardware ครับมันมีฮาร์ดแวร์เก่าๆอยู่เราลองกด install ดูใช้งานติดตั้ง install แล้วเล่นซ่อนแอบคือกูต้องเล่นซ่อนแอบใช่เพราะว่าตอนต้นเกมมันบอกว่าเราจะเล่นซ่อนแอบกันเหมือนเดิมไงล่ะแอนนา
เรามาเล่นซ่อนแอบกันอีกแล้วเนี่ย Hide yourself คำเตือนคือให้ซ่อนครับ Cover the hole ครับปิดรูเมื่อกี้นี้ไม่ใช่แบบนี้นะเมื่อกี้ขึ้นตัวเตือนเหมือนกันแต่บอกว่า Error นะครับแต่ตอนนี้เราเล่นซ่อนแอบแล้วครับกูซ่อนจากอะไรอ่ะWhat the fuck? กดอะไรก็ไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวต้องปิดไฟเอ้าเหี้ยเปิดไม่ติดมีบางอย่างคืบคลานเข้ามาครับมันพยายามคุยหาเราเสียงใกล้เข้ามาเรื่อยๆด้วยนะขนหนักมากอ่ะหรือเราต้องกดเปิดไฟวะไม่ได้อุ้ยเสียงเหมือนคนเดินนะเป็นรอยเท้าครับเสียงเหมือนเดินย่ำ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 เสียงเหมือนคนพยายามบิดลูกบิดเกิดอะไรขึ้นน่ะเหมือนเธออยากออกไปจากที่นี่เธอบิดลูกบิดใหญ่เลยแต่ออกไม่ได้อุ้ยเหี้ยปืนแล้วทุกอย่างก็เงียบลงไปครับฉันขอโทษนะแอนนาอะไรวะเนี่ยฉันหาเธอไม่เจอฉันก็เลยโกรธมันยากมากเวลาที่ฉันไม่รู้ว่าเธอหายไปไหนหวังว่าฉันจะได้เจอกับเธอในเร็วนี้นะแม่งก็เลยฆ่าตัวตายเมื่อกี้นี้เหรอนี่คือกลับมาที่เดิมนะครับเรคคอร์ดใหม่อีกรอบกล่องเปิดไปแล้วมีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วแน่ๆครับหลังจากเสียงปืนเมื่อกี้นี้น็อตที่เกิร์ลยังถูกผูกอยู่ตรงนี้แต่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะหยิบค้อนได้หยิบเชือกได้เหมือนเดิมแล้วแต่ว่าเมื่อกี้เราหยิบเชือกพอเราไปซ่อนแอบแล้วหากันไม่เจอครับเขาเลยยิงตัวตายงั้นผมว่างานนี้เราต้องใช้ค้อนขึ้นไปข้างบนเพื่อหาความจริงข้างบนดูครับเนี่ยขนลุกเลยเกมโคตรแปลกเลยหยิบค้อนครับขึ้นข้างบนฮะไขข้อข้องใจทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อแต่มันก็มีรูข้างล่างที่ใช้ค้อนทุบได้แต่มันต้องใช้เชือกลงไปก่อนซึ่งก็ไม่ได้อยู่ดีต้องบังคับมาทางนี้อยู่ดีทุบเข้าไปครับ The Dark Hole กลับมาที่เอกสารตรงนี้อีกรอบนึงมี OX ที่ต้องเล่นให้จบครับเราจะถอยออกเพื่อหยิบปากกาน้องไปเล่น OX ให้ชนะทีนี้เราจะดูว่าเครื่องหมายตกใจล่างขวานี่มันจะสื่ออะไรกันแน่นะครับชนะ2แล้วถอยมานอกดึงผ้าเจอตุ๊กตาเห็นน้องหยิบหวี
Bad Memory เนี่ยคืออะไรไม่รู้ครับติวๆนี่คืออะไรครับกดอะไรไม่ได้ครับพอออกมาหน้านี้คือถ้ามาทางนี้เหมือนเกมจะเสียครับ Memory ป่ะ Remove Bad Memory มันให้เราถอด Memory ที่เสียออกครับแล้วก็หยิบหวีอ๋อต้องเล่นอย่างนี้ว่ะเมื่อกี้ผมไม่ได้ทำแบบนี้แล้วก็หวีผมให้น้องไอ้เหี้ยไม่ได้หวีเหรออะไรวะเนี่ยโอ้ my god ตรงเข้าไปจนสุดครับเธออยู่ไหนนะแอนนาเธอหนีฉันไปทำไมกลับมาเถอะนะได้โปรดฉันคิดถึงเธอทำให้กูกลับมาอีกแล้วเหรอเนี่ยอีหยังวะไอ้นี่ก็โดนมัดไปแล้วเหมือนเดิมด้วยนะครับมึงต้องการอะไรจากกูเอาค้อนมันเหลืออีกรูนึงครับเหลืออีกรูนึงรูเนี้ยต้องลงไปข้างล่างก่อนน่ะทำยังไงถึงจะไปเปิดรูนั้นได้วะทำไงอยากเคลียร์ให้หมดครับมันเหลืออีกรูเดียวที่เราไม่รู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะเข้าไปได้ถ้าเราย้อนออกมามีอะไรที่เราใช้ค้อนได้หรือเปล่าพอเข้ามาตรงนี้คือออกไม่ได้แล้วครับปีนขึ้นไปดูตุ๊กตานั่นดิถ้าเราผ่านไปแล้วจริงตุ๊กตาต้องเป็นเลือดแล้วล่ะเอาอีกเชี่ยไม่กลับมาตรงนี้อีกแล้วอีหยังหลอนแล้วเนี่ยเกมแม่งเริ่มหลอนหนักแล้วเกมที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแค่คลิกไปเรื่อยๆแต่รู้สึกว่าเริ่มเอาเรื่องแล้วนะครับเนี่ยมันปั่นประสาทเราอะเอาเนี่ยเมมโมรี่แตกความทรงจำที่เลวร้ายครับแทงให้บอดเข้าไปในรูแล้วมันก็จบลงอ่ะดิเนี่ยเปลี่ยนวิธีครับต้องเปลี่ยนวิธีครับด้วยความคาใจของเราจะหยิบเชือกอีกรอบเชือกสามารถเอาไปใช้ที่อื่นได้ไหมตรงนี้มีค้อนเนี่ยเออนี่ไม่ใช่ค้อนนี่หว่าเราหย่อนเชือกแล้วเรากลับไปเอาค้อนได้กลับไปเอาค้อนได้โอเคต้องอย่างนี้เนี่ยจะเป็นฉากที่สมบูรณ์ที่สุดครับคือใช้ไอเทมทั้งสองอย่างแล้วเราทุบเข้ามาในกล่องนี้แทนบอมีเทปครับเล่นเทปอะไรของคุณเนี่ยให้กูดูอะไรเดอะลิงเหรอเนี่ยอะไรอะครับจะสื่ออะไรวะมึงให้กูดูอะไรวิดีโอที่เป็นรูปของหิมะกับป่ารกร้าง
เมนูข้างบนมีซิสเต็มเมมโมรียังไม่เต็มหรือว่าต้องเล่นให้เมมโมรีเต็มเหรออะไรของมึงวะเนี่ยฮะมันกดคลิกขวาแล้วมันซ่าๆครับอ๋อมันมีทางไปเหรออ่าแคนดี้ลูกอมนี่ก็แคนดี้ทำไมมึงถึงบอกว่าแมลงคือลูกอมวะของหวานเหรอมึงแดกแมลงเหรอแล้วก็มาที่บึงน้ำแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอะไรของมึงวะนั่นอะแคนดี้เนี่ยมแมลงกลายเป็นของหวานเป็นลูกกวาดแล้วอะไรคือแอปเปิ้ลเมื่อกี้ผมมองไม่ชัดด้วยมันมืดๆเหมือนเด็กออกมาวิ่งเล่นอะไรกันเนี่ยนี่ก็ลูกอมเหรอครับหนูตายนะเนี่ยไม่ใช่แล้วล่ะมึงเป็นเด็กโรคจิตแล้วล่ะดื่มโซดาไหนคือโซดามึงวะน้ำอะไรก็ไม่รู้เนี่ย What the fuck วิญญาณของพวกมันช่างบริสุทธิ์และอร่อยมากทั้งหมดเป็นความผิดของเธอทั้งหมดนั่นคือความผิดของเธอไม่ให้กูจบอีกเหรอเอาจริงดิกูต้องเจออะไรอีกเหรอเนี่ยผมได้ดูทุกฉากแล้วนะผมคิดว่านะคิดว่าเกมนี้ไม่น่าจะมีอะไรเหลือแล้วหรือมันมีอีกฉากที่น่าจะเป็นดูแล้วแบบจบสมเหตุสมผลคือฉากซ่อนแอบนะครับคือซ่อนแอบกันแล้วก็หาไม่เจอก็ฆ่าตัวตายไปเลยปังน่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเกมหลอนๆสั้นๆสั้นไหมก็ไม่รู้เล่นมาครึ่งชั่วโมงแล้วสำหรับแอนนาเท่านั้นคุณไม่ใช่แอนนาแต่คุณกดเข้ามาดูคุณกล้ามากนะคุณต้องถูกทำโทษแล้วล่ะผมยังไม่หยุดคลิกเลยครับเนี่ยเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะครับก็แล้วรูนี้คืออะไรมันซูมเข้าไปได้ด้วยว่ะเพิ่งรู้เกมมันซูมได้ความน่ากลัวมันอยู่ที่การซูมแต่ผมไม่ได้ซูมเลยทั้งเกมเพราะฉะนั้นก็วันนี้ขอลาไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับหวังว่าจะได้รับความสยดสยองขนลุกขนพองไม่มากก็น้อยสำหรับเกม For Annaแล้วก็อย่าลืมนะเขาบอกว่าเขามีอีกเกมนึงด้วยเกมที่ใหญ่กว่านี้อีกนะก็อย่าลืมไปอุดหนุนนะครับสิ่งสุดท้ายมีเกมนึงชื่อว่า Darknet Under My Base ความมืดใต้เตียงฉันแล้วเจอกันใหม่นะแอนนาวันนี้เจอกันใหม่นะครับผมทางช่องนัทปิ่นโตสวัสดีครับแอนนา I will always love you